นี่อันนี้คืออันแรกไอเซชอบกินอะไรแล้วคิดว่าจะทำช่องอีกนานไหมแล้วผมหล่อไหมเออเออว่าชอบกินอะไรคุณก็รู้อยู่ผมชอบกินพิซซ่าหรือว่าพวกที่เป็นชีสอะไรเงี้ยอะไรที่มีชีสผมกินได้หมดผมชอบหมดแต่ว่าชอบมากสุดคือพิซซ่าแล้วคิดจะทำช่องอีกนานไหมเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปก็คือผมอ่ะมีเป้าหมายก็คือเคยมีเป้าหมายก็คือเคยมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นวีทูเบอร์ที่แก่ที่สุดแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าล่าสุดเห็นคนวีญี่ปุ่นวีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเป็นวีทูเบอร์อายุ100ปีอ่ะผมก็เลยแบบเออไม่น่าเป็นไปได้แล้วผมว่าผมไม่น่าอยู่ถึง100ปีนะนั่นแหละแต่ว่าผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกำหนดหรอกจริงๆนะคือตอนนี้ YouTube เหมือนเป็นชีวิตผมนะผมแบบก็เลยไม่มีกำหนดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปเรื่อยๆเออเรื่อยๆรวยอะไรต่อไปไม่บอกหรอกแค่คิริอันนี้ก็นับว่าบอกนะเออมีแพลนที่จะเปิดสมาชิก VTuber เป็นกลุ่มเล็กๆบ้างไหมครับโอ้โหคำถามนี้น่าสนใจมากเลยถามว่าผมเคยพูดเล่นว่าผมจะทำไหมผมเคยคุยกับพ่อเล่นนะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวโตไปเดี๋ยววันนี้ไปผมว่าผมน่าสนใจเหมือนกันที่แบบจะเปิดทำเป็นเหมือนกับทำเป็นกลุ่ม VTuber อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมก็พูดไปงั้นแหละผมไม่อยากทำหรอกขี้เกียจคือมันยุ่งยากคุณมันแบบคุณก็รู้ว่าทำอะไรพวกนี้แล้วมันไม่ค่อยรุ่งอ่ะแล้วมันแบบยังไงอ่ะมันรุ่งยากอ่ะเออทำอะไรพวกนี้มันรุ่งยากอ่ะเพราะว่าพวกคุณก็รู้อยู่ว่าแบบส่วนใหญ่มันก็ทำไปมันก็ไม่รอดอ่ะเนาะถ้าทำจะรอดจริงๆมันต้องแบบอย่างน้อยก็ต้องมีจะบอกในเดียวมันก็มีมีไงแต่มีทุนเยอะปะจะบอกว่ามีทุนเยอะก็เลยแบบสามารถทำไปเรื่อยๆแล้วสักวันอาจจะได้กำไรอะไรอย่างก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือผมก็คงไม่มีทุนอะไรอย่างนั้นนะแล้วผมก็คิดว่ามันยุ่งยากที่จะทำด้วยคือคุณคิดสภาพเดี๋ยวว่าต้องมีเงินแค่ไหนถึงจะทำเป็นกลุ่มได้อะถึงจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็เถอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเออมันก็ต้องมีเงินเดือนต้องมีอะไรให้มีการสนับสนุนอะไรเงี้ยโอ้โหใช้เงินเยอะมากเลยอะผมก็คงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะแต่อยากนะอยากลองสักครั้งในชีวิตเหมือนกันนะคือแบบเหมือนกับสักคือชีวิตนี้มีครั้งเดียวอะถ้าแบบสามารถแบบเปิดเป็นกลุ่มวีทูเบอร์เล็กๆได้ก็น่าสนใจเหมือนกันอาจจะมีสักแบบแค่กลุ่มนึงมี3คนอะไรเงี้ยเพราะถ้าเยอะกว่านั้นมันก็ดูอันนี้ไปหน่อยแต่อนาคตอาจจะมีก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อนาคตเนาะเออเราคาดเดาอนาคตไม่ได้อยู่แล้วว่าแบบอนาคตอยู่ดีผมอาจจะแบบทำกลุ่มวีทูเบอร์เล็กๆขึ้นมาจริงๆก็ได้เอออันนี้คุณอันนี้คุณมีโม้ของคุณมีโม้ปกติตัดเล็บเท้าเสร็จจะหยิบขึ้นมาดมไหมไม่นะครับไม่ผมดมนิ้วคือแบบจับเล็บเท้าเลยเออครับข้อต่อไปโอ้ยอุ้ยอันนี้หลายบรรทัดหลายคำถามเดี๋ยวว่าพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุ21นะ21ขวบนะครับพี่ชอบกินอะไรพิซซ่าครับข้อ3พี่ชอบสีอะไรสีฟ้าอยู่แล้วครับเห็นสีฟ้าทั้งไลฟ์เลยเนี่ยพี่มีแฟนยังไม่มีครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีได้ด้วยพี่ชอบอนิเมะอะไรเหรออันนี้ผมชอบเหรอโอเวอร์ลอร์ดผมชอบมากผมชอบเพลงด้วยเพลงมันทุกภาคเลยพี่มีแผนจะซื้อคอมใหม่ไหมคอมใหม่เนี่ยผมว่าจะซื้อช่วงกลางธันวาเนี่ยผมว่าจะซื้อ CPU กับเมนบอร์ดใหม่เนาะคือมันเริ่มเก่ามันเริ่มเน่าแล้วผมก็เลยแบบเดี๋ยวซื้อใหม่โอเคต่อไปนี่คุณนานะนี่ไงคุณนานะมาแล้วจากคุณนานะครับสรุปแล้วคุณเซอร์เป็นคนตัวอะไรกันแน่ทำไมหล่อตลอดเวลาได้ขนาดนี้เอ้ยผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละโถเอ้ยผมเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าคนชอบบอกว่าผมเป็นเทสดีติดเตียงอะผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอะอาจจะผมหล่อเกินไปไม่ก็ผิวซีดเกินไปนะโอเคก็ต่อไปครับฉบับต่อไปไฮผู้นำมาซึ่งเพลงที่ติดแดงว่างคุณทำอะไรหรอฟังเพลงอะไรบ้างแล้วองค์ละนี่คืออะไรเนี่ยคุณพิมพ์ไม่เสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าว่างผมทำอะไรบ้างใช่ไหมว่างๆเนี่ยผมก็จะเปิด YouTube เล่นเนี่ยนะครับเปิด YouTube เล่นไปเรื่อยแบบหาว่าแบบหาคอนเทนต์ส่วนหนึ่งแล้วก็หาเพลงฟังเล่นอะไรเงี้ยไม่ก็หาคลิปดูเล่นอะไรเงี้ยแหละว่างๆคือผมสิง YouTube ง่ายๆว่างๆบางทีก็แบบนั่งคิดเหมือนกันว่าจะทำปกยังไงเหมือนกันคือทั้งวันเนี่ยปกส่วนใหญ่ผมก็จะคิดว่าทำปกยังไงเนี่ยแล้วก็ฟังเพลง
ังเพลงอะไรบ้างโอ้โหพูดยากอ่ะเพลงผมก็ฟังของพวกแบบญี่ปุ่นเนี่ยเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเพลงของพวกอาโดะอะไรเงี้ยเพลงพวกเพลงโคเวอร์อะไรหรือว่าเพลงอะไรอย่างงี้ของค่ายอัลกอริทึมอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาลองเพาะอะไรอย่างงี้